วดมนต์ละขอพรภาวนาให้13ชีวิตและแคล้วกล้าและกลับมาทุกคนต่างช่วยเหลือไม่สนใจคำกล่าวหาทำทุกวิธีทางเพื่อจะแข่งกับเวลาความเป็นและความตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคนบางคนมาทำอะไรก่อนเนี่ยก็ว่ามาเดินเล่นตามหาแต่กฎหมายไม่ถูกที่ถูกเวลาต้องมาแล้วเป็นภาระอย่ามาทำให้เสียเวลาร่างทรงองค์เจ้าได้เวลามาหากินกูรู้ว่าเชี่ยวชาญได้เวลาจะงานหินอดหลับอดนอนเพราะความเชื่อยังมีหวังจะตามหากี่พันเมตรก็ได้เจออย่างที่หวังพ่อแม่ยังเฝ้าคอยเพราะว่าเขายังมีหวังหนทางอุปสรรคข้างหน้าจะไปอย่างไรคนบางคนจะมาปั่นหรือว่าก็อย่าไปใส่ใจชีวิต13คนมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดได้โปรดอย่าขวางเส้นทางที่มีและได้โปรดเถิดพี่จะเป็นเด็กดีหนูสัญญาจะกลับบ้านต้องอยู่มานานหนาวเกินไปเด็ก13คนติดอยู่ในถ้ำหลวงแต่ทำไมใครบางคนถึงเกิดอาการหวงคอยมาทวงถามว่าใครเป็นคนอนุญาตทำไมไม่ลงไปช่วยถ้ามีความสามารถใครๆก็คาดหวังว่าพวกเด็กนั้นต้องรอดแต่ทำไมพี่ถึงชอบออกมาขวางอยู่ตลอดออกจากปากมีแต่คำถามที่ไม่สร้างสรรค์ทุกคนได้แต่คิดคนที่ติดไม่เป็นมันแต่ละวันผ่านเลยผ่านแล้วและผ่านไปการรอคอยและความหวังยังคงอยู่ในจิตใจทั้งประเทศมีคำถามที่อยากจะฝากให้อยากจะรู้เสียเวลาเขามาทำอะไรเสียเวลาเขามาทำไมเสียเวลาเขาทำอะไรและเสียเวลาเขามาทำไมแล้วเสียเวลาเขาทำอะไรเสียเวลาเขามาทำไมได้โปรดอย่าขวางเส้นทางที่มีและได้โปรดเถิดพี่จะเป็นเด็กดีหนูสัญญาแค่หนูอยากจะกลับบ้านต้องอยู่มานานหนาวเกินไปอยากให้ข้อความหนึ่งได้เข้าไปส่งถึงคนข้างในภาวนาขอให้ปลอดภัยและขอให้น้องนั้นสู้ต่อไปรวบรวมทุกทีมกู้ภัยค้นหาทั้งนอกและในอยากบอกให้น้องได้รู้ว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอยากให้เจ้าป่าเจ้าเขาผู้มีอำนาจล้นฟ้าเขาว่าเรื่องที่เกิดมาเป็นเพราะว่าท่านพิโรจน์โอชาทำไมไม่ไปลงโทษไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าขอเหอะโปรดให้หมูป่าได้กลับบ้านหาแม่มดีกว่านะ